ื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งเป็นเพลงอันนี้จะชื่อเพลงว่าห้องสีชมพูวงเล็บกูมีมึงอยู่คนเดียวนะครับผมมันจะเป็นเพลงที่ออกแนวที่ว่าถ้าเกิดอย่างเพลงช็อกโกแลตถูกไหมคุณผู้ชมมันจะเป็นเพลงที่มีความหมายแอบแฝงแต่ว่าในเพลงห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวเนี่ยจะเป็นเพลงทำนองแบบว่าแนวแร็ปนะครับผมก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เป็นปัจจัยสำคัญในความร้อนอ่ะถูกเล่าอยู่ในเนื้อเพลงอยู่แล้วที่ผมสืบคร่าวๆมาก็คือเพลงห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวเนี่ยเป็นเพลงที่เขาถูกแต่งขึ้นเพื่อประกวดรางวัลเขาได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับผมจากการประกวดเพลงผีรายการ The Shock FN 101ประจำปี2555เพลงนี้ถูกอัปโหลดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2012นะครับผมซึ่งมันนานมากๆเซิร์ชว่าห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวเซิร์ชเลยครับผมจะเจออยู่มีอยู่เพลงนึงนะครับเขายังไม่มี MV นะหน้าปกจะเป็นเหมือนอาทิตย์กำลังรับฟ้าแล้วก็มีเขียนเทคอยู่ว่าห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวความหมายมันจะไม่ต้องพูดความหมายเลยเนื้อหาในเพลงมันจะหลอนมากๆหลอนจริงๆเตือนก่อนนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้มีความน่ากลัวอยู่พอสมควรเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างรับชมกันเลยครับผมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเพลงห้องสีชมพูวงเล็บกูมีมึงอยู่คนเดียวนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าช่วงไหนแต่ว่านานมาแล้วนะครับผมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวมช.หรือว่าเชียงใหม่นั่นเองก็เป็นช่วงปกติครับของวัยมหาลัยที่ว่าจะมีน้องๆเฟชชี่อะไรเข้ามาแล้วก็ทีนี้มีน้องๆเฟชชี่คนนึงเข้ามาครับผมเขาเนี่ยดันไปเป็นที่หมายปองของรุ่นพี่คนนึงซึ่งเหมือนรุ่นพี่คนนี้จริงๆเราก็เป็นรุ่นพี่ที่นิสัยดีนะแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นคนที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรกับใครมากอาจจะแบบว่าจีบไปงั้นแล้วทีนี้รุ่นพี่คนนี้เขาก็ไปจีบน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องเฟชชี่นะครับผมแล้วก็จีบกันไปจีบกันมาสรุปก็คือแบบว่าโอเคได้คบกันพวกเพื่อนๆก็จะมีแซวบ้างสำหรับรุ่นน้องกับรุ่นพี่คนนี้ว่าเฮ้ยคบกันแล้วอะไรยังกันแล้วเพราะว่ารุ่นพี่คนนี้ตอนที่ได้คบกับน้องคุณผู้หญิงใหม่ๆที่เป็นน้องเฟชชี่ก็คือดูแลดีมากนะครับผมดูแลดีมากเทคแคร์ดีมากหลังจากที่ว่ารับน้องตอนเย็นถูกไหมเวลาเรารับน้องนะครับผมตอนบางมหาลัยก็จะรับน้องช่วงแบบช่วงเวลาเย็นและบางทีอาจจะแบบค่ำๆเลยบ้างก็มีรุ่นพี่คนนี้ก็จะเป็นคนอาสาคอยดูแลครับผมเช่นอาจจะแบบพาน้องพอขับรถไปส่งที่บ้านหรือแม้กระทั่งพาขับไปหาอะไรกินก็คือแบบคอยเทคแคร์ทุกอย่างเอาน้ำมาส่งให้พาน้องกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วทีนี้ธรรมเนียมของมช.เนี่ยก็คือจะเป็นธรรมเนียมเรื่องของหอในนี่ก็คือจริงๆแล้วตามแต่ละมหาลัยก็มีธรรมเนียมแตกต่างกันนะครับผมแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยรุ่นน้องปี1หรือว่าน้องเฟชชี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้อยู่ในหอในก่อนนะครับผมก็คือเป็นหอของทางมหาลัยที่จัดให้แต่สำหรับใครที่มีบ้านใกล้ๆอยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่าอยู่ใกล้ในระแวกนั้นน่ะเขาก็อาจจะแบบไปนอนที่บ้านเขาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะถูกจัดอยู่ในหอในซะส่วนใหญ่ครับผมซึ่งน้องเฟชชี่ที่มีแฟนเป็นลูกพี่คนนี้ก็อยู่ในหอในเช่นเดียวกันเวลาตอนเย็นหลังจากจบงานเชียร์เขาเรียกงานรับน้องของรุ่นน้องคนนี้แล้วรุ่นพี่คนนี้ก็จะอาสาพาน้องคนนี้ขับกลับมาส่งที่หอพักนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบนี้มาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็คือแบบว่ารุ่นน้องคนนี้หอที่เขาอยู่อ่ะคือไม่ได้นอนคนเดียวนะหอส่วนใหญ่ที่เขาจะให้นอนอ่ะมันจะเป็นห้องเหมือนห้องรวมนะครับผมแล้วแต่หอที่ว่าจะแบบอยู่รวมกัน2คนหรือบางห้องใหญ่ๆอาจจะรวมกัน4คนอะไรอย่างงี้แต่ว่าห้องนี้น้องเขาอยู่คนเนี้ยน้องเฟชชี่คนเนี้ยอยู่รวมกัน2คนนะครับผมก็จะเป็นน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนของเขานะครับผมทีนี้คู่รัก2คนเนี้ยดูเหมือนจะรักกันดีรักกันไปได้สักระยะนึงเหมือนกับว่าผู้ชายก็เหมือนจะเบื่อใช้คำว่าได้แล้วก็ทิ้งก็ได้นะเหมือนช่วงหมดโปรแล้วครับคุณผู้ชมไม่ได้รักหวานชื่นเท่ากับช่วงเข้าหมายความมันแบบตอนแรกๆแล้วนะครับก็จะมีช่วงที่แบบว่าเอ้ยเบื่อๆบ้างเกี่ยงๆบ้างสำหรับฝ่ายชายนะแล้วก็มีอยู่วันนึงที่ว่ารุ่นน้องคนนี้เขารอรุ่นพี่ให้ไปส่งเขาที่หอพักซึ่งเป็นหอในนะแต่ว่าเหมือนรุ่นพี่คนนี้เขามาช้ามาช้าในความหมายนี่คือมาดึกมากอย่างจากที่ว่าต้องเลือกประมาณ6โมงทุ่มนึงเขาอาจจะมาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มแหละซึ่งมันดึกมากๆนะครับผมแต่เขาก็มานะเขาไม่ได้เกี่ยงนะครับก็คือมารับน้องปกติตอนที่นั่งรถกันไปน้องเขาก็ถามแบบเหมือนเส้นมุ่งหญิงนะครับผู้ชมเหมือนพอจะรู้แล้วว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้รุ่นพี่คนนี้ดูไม่เหมือนเดิมน้องเขาก็เลยแบบถามไปว่าเอ้ยทำไมวันนี้ถึงมาช้าอะไรอย่างไรช่วงนี้ดูแปลกๆไปนะทางรุ่นพี่เนี่ยก็คือแบบเหมือนตอบบ่ายเบี่ยงมันตอบโกหกไปก็บอกประมาณว่าบอกวันนี้ก็ติดงานคณะมาช้าเพราะไอ้นู่นนี่มากก็คือแบบตอบไปเบี่ยงไปไม่ตอบจริงๆนะครับผมรุ่นน้องผู้หญิงนี่ก็โอเคไม่ได้อะไรวันนั้นเองอ่ะวันที่เกิดเหตุอ่ะรุ่นน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ตัดสินใจบอกเรื่องที่เก็บเอาไว้มานานนะครับผมก็คือเขาตัดสินใจบอกว่าตัวน้องผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์กับรุ่นพี่คนนี้มาแล้ว3เดือนด้วยกันนะครับผมซึ่งพอรุ่นพี่คนนั้นได้ยินอย่างนั้นอ่ะก็รู้สึกฉุนมากเลยฉุนมากๆเลยตัวเขาก็เลยจอดรถตรงนั้นเลยนะจอดต
ตรงที่ยังไม่ถึงหอเลยอ่ะซึ่งทางเข้าไปมันก็เป็นเหมือนแบบมีเป็นชายป่าเลยๆนะคุณผู้ชมเก็ตป่ะคือมันทางก็มืดๆจอดลงตอนนั้นเลยแล้วก็คุยกับน้องผู้หญิงแล้วก็บอกว่ารุ่นพี่คนผู้ชายเนี่ยเขาฉุนมากนะครับแล้วก็บอกว่าโกหกผู้หญิงอ่ะต้องไปมีกิ๊กแน่เลยและเด็กคนนั้นอยู่ในท้องอ่ะต้องไม่ใช่ลูกเขาพูดอย่างนั้นเลยนะคนผู้ชายเสร็จแล้วเขาก็คือขึ้นรถแล้วก็หนีไปเลยนะปล่อยให้น้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะอยู่ตรงกลางทางคือทิ้งไว้กลางทางเลยไม่ได้พาไปส่งหอด้วยและในคืนนั้นอ่ะคนผู้หญิงก็คือช้ำใจมากๆเพราะว่าเขาอ่ะรักพี่ผู้ชายคนนี้มากๆค่อนข้างที่จะจริงจังเลยว่าอยากที่จะคบรุ่นพี่คนนี้เป็นแฟนวางอนาคตไปไกลเลยอ่ะแต่คนผู้ชายเนี่ยคืออาจจะมองแค่ว่าคบเล่นๆขำๆน้องน่ารักดีอาจจะเป็นแค่นั้นเฉยๆนะครับผมฝ่ายหญิงเนี่ยหลังจากที่ว่าโดนทิ้งไว้กลางทางแล้วก็คือทำอะไรได้นอกจากเดินกลับหอวันนั้นเพื่อนของเขาที่อยู่ในหอเนี่ยคือไม่อยู่น้องผู้หญิงวันนั้นก็คือกลับไปที่หอคนเดียวโศกเศร้าเสียใจมากๆไม่รู้จะทำอะไรยังไงและส่วนตัวเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีชู้เขามีแค่รุ่นพี่คนนี้คนเดียวและเด็กที่อยู่ในท้องเขาก็คือต้องเป็นลูกของรุ่นพี่แน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยไปมีอะไรกับใครมีแค่รุ่นพี่คนเดียวนะครับผมและในตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกเสียใจมากๆและก็คิดในทางกันว่าท้องตอนนี้ลูกเขาอะมันคือ3เดือนแล้วไงรุ่นพี่บอกเลิกเรื่องการเรียนจะเอายังไงต่อถ้าเกิดบอกความจริงพ่อแม่ไปก็คือต้องโดนดุแน่ๆเพราะฉะนั้นทางออกเดียวของเขาก็คือการทำแท้งหรือว่าการเอาเด็กออกตัวเองนะครับผมน้องผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันจะทำแท้งด้วยความที่ว่าณตอนนั้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยุคไหนเขาอะไม่ได้ตัดสินใจที่จะแบบไปซื้อยาขับเลือดหรืออะไรนะเขาตัดสินใจใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดก็คือของที่อยู่ในห้องเขาซึ่งของที่อยู่ในห้องเขาตอนนั้นอะมันก็มีไม้บรรทัดหนึ่งคุณผู้ชมเป็นไม้บรรทัดแบบอันยาวเป็นฟุตอะเป็นแบบฟุตเหล็กอะถ้าเกิดใครผู้ชมน้องๆหนูรู้จักฟุตเหล็กไหมครับมันคือไม้บรรทัดที่อันยาวประมาณฟุตหนึ่งแต่ว่าทำมาจากเหล็กน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาไม้บรรทัดฟุตเหล็กอันนั้นน่ะทำแทนตัวของเธอเองโดยการเอาไม้บรรทัดนะครับยัดเข้าไปในช่องคลอดของเธอแล้วก็กระทุ้งให้ในช่องคลอดของเธอให้ตัวอ่อนหรือว่าลูกของเธอออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในอาการเศร้าด้วยนะก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเธอเนื่องจากว่าอย่างผมบอกว่าไม้บรรทัดมันคมมากๆมันอาจจะไม่ได้คมถึงขั้นมีดหรอกแต่ว่ามันเป็นฟุตเหล็กกระแทกแรงๆก็ทำให้บาดเนื้อเราได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าทำภายในร่างกายของเราซึ่งเนื้อเยื่อในร่างกายของเรามันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับหนังกำพร้าข้างนอกอยู่แล้วนะครับผมมันมีโอกาสที่เครื่องในของเราจะเสียหายได้มากกว่าภายนอกแน่นอนนะครับผมน้องคนนั้นก็เลยทำแบบนั้นครับผมแบบซ้ำๆเพื่อที่จะให้ลูกของเธอเนี่ยออกมาแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของที่มันฟุตเหล็กครับผมและเขาคนที่กระทำเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยทำให้คืนนั้นน่ะเธอตกเลือดและก็เสียชีวิตในห้องพักของเธอเรื่องที่มันคือฮาและก็หลอนมากกว่านั้นก็คือในเช้าวันนั้นครับผมเพื่อนคนที่อยู่เป็นรูมเมทของเธอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็คือตอนแรกก็คืองงว่าเคาะประตูแล้วทำไมเพื่อนเธอถึงไม่ออกมาเปิดเธอตัดสินใจไขกุญแจเข้าไปและภาพที่เธอเห็นก็คือสภาพของเพื่อนของเธอเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องโดยที่ในห้องของเธอเนี่ยมีแต่เลือดกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับผมเนื่องจากว่าบาดแผลจากการที่เธอทำแท้งเมื่อคืนนั่นแหละเลือดมันกระจัดกระจายเต็มไปทั่วห้องเลยและที่สำคัญก็คือมีอยู่มุมนึงของห้องที่เป็นกำแพงมีอักษรเขียนอยู่ที่สำคัญมันถูกเขียนด้วยเลือดโดยหญิงสาวคนนั้นก่อนที่เธอจะตายเธอเขียนว่ากูมีมึงแค่คนเดียวนะครับผมก็คือพยายามจะสื่อถึงรุ่นพี่ว่าตัวผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้มีใครเธอมีแค่คนเดียวเธอเขียนด้วยเลือดของเธอนะครับผมก่อนที่เธอเนี่ยจะสิ้นใจไปหลังจากที่รูมเมทของเธอเห็นภาพนั้นก็คือแบบช็อกอย่างมากเลยตัดสินใจเรียกป้าที่อยู่ในหอพักนะครับผมขึ้นมาดูเหตุการณ์ว่าเอ้ยอะไรยังไงแล้วก็คือตัดสินใจโทรเรียกตำรวจอะไรไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหตุใหญ่แหละมีเหตุฆ่าตัวตายอยู่ในหอพักนะครับผมมีอยู่วันนึงคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็เหมือนจะฝันถึงคนผู้หญิงคนนี้เขามาบอกว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยหรือว่าห้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอย่าให้ใครมาอยู่ต่อเขาบอกอย่างนี้ในความฝันนะแต่ในความจริงก็คือแบบมันเป็นของหอคุณผู้ชมป้าเจ้าของหอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจ้างทีมมาทำความสะอาดนะครับผมก็เช็ดคราบเลือดที่มันกระจายเต็มห้องไปเลยเช็ดไปให้หมดนะครับผมเช็ดไปมันก็เริ่มจางลงจางลงแต่ทีนี้ก็คือแบบมันเยอะมากเลยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยมาเช็ดใหม่ในวันต่อมาแต่ทีนี้เรื่องหลอนก็คือครับวันต่อมาหลังจากที่ป้าขึ้นห้องกลับไปเพื่อจะเช็ดรอยเลือดต่อปรากฏว่ารอยเลือดทั้งหมดอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือจากที่ว่ารอยเลือดบนกำแพงที่แบบโดนเช็ดไปแล้วอ่ะมันกลับมามีรอยเลือดเหมือนเดิมตัดสินใจทาสีห้องมาโดยใช้สีชมพูนะครับผมซึ่งมันเป็นสีที่พอจะใกล้เคียงกับเลือดและเป็นสีที่ดูซอฟต์มากกว่าสีแดงนะครับผมทากลบไปเลยทากลบผนังห้องทั้งหมดไปเลยให้เป็นสีชมพูทั้งห้องเลยจนเป็นที่มาของคำว่าห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียว
นะครับผมเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับใครสนใจไปฟังได้ครับผมกับเพลงห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวนะครับผมฟังได้ทาง YouTube Channel เลยนะครับผมเสิร์ชไปเลยห้องสีชมพูกูมีมึงแค่คนเดียวเนื้อหาจะเป็นแบบเนื้อแร็ปเลยแบบว่ามาสิใครเข้ามาล้อมวงเข้ามาแล้วฉันจะพาคุณไปฟังตำนานครับเป็นเพลงอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลอนพอสมควรนะครับแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันซึ่งน่าแบบมันน่าเศร้ามากๆคุณผู้ชมเราอย่าทำให้ใครคนนึงต้องรู้สึกผิดหวังเพียงเพราะความรักหรือว่าความต้องการชั่วบูของเรานะครับผมอันนี้คือสอนน้องๆไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดช่องต่อไปด้วยนะครับผมในคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องหลอนๆหรือว่าเพลงหลอนๆอะไรอีกรอดูต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ